จากคนที่ติดลบ40ล้านวันนั้นอาจารย์ช่วยผู้กลับมาใน100ล้านวันนี้ถ้าจะเป็นเศรษฐีเนี่ยไปทำพิธีนี้แต่พิธีมันแปลกคือกระดกเหล้าต้องบอกว่าอันนี้ห้ามเลียนแบบนะสำหรับน้องๆหนูๆถ้าดูข่าวอยู่ในพิธีจะมีลาบพูดง่ายๆว่าแทนคำว่าลาบมีลาบมีเบียร์มีเหล้าขาวก็เปรียบเหมือนเงินเบียร์ก็เปรียบเหมือนทองกินเงินกินทองเข้าไปนี่จึงเป็นของอยู่ในโลกไม่ใช่ของที่จะไปสู่นิพพานได้ใช่ค่ะก็ใช้เวลาถึง4ปีนะคะไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าติดลบแล้วไปหาอาจารย์แล้วนี่จะหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าตัวผู้เองถ้าทุกคนย้อนไปดูนะคะก็จะเห็นเลยว่าผู้เนี่ยทำธุรกิจมา10ปีแล้วค่ะทำธุรกิจเครื่องสำอางนะคะแล้วก็คือจังหวะชีวิตอะค่ะก็มีขึ้นมีลงบางคนคิดว่าถ้าไม่มีเงินจะเข้าหาอาจารย์ไม่ได้แต่สำหรับผู้นะคะจากคนที่ติดลบ40ล้านวันนั้นอาจารย์ช่วยผู้กลับมาใน100ล้านวันนี้ผู้ก็เชื่อว่าอาจารย์ท่านก็มีเมตตาค่ะไม่ได้มองถึงเม็ดเงินอย่างเดียวก็อาจารย์แนะนำในหลายทางค่ะก็ตอนนั้นก็จะมีแบบให้ไปทำบุญไปฝากดวงที่วัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้นั่งสมาธิให้สวดมนต์แล้วอาจารย์ก็จะแนะนำในหลายๆอย่างว่าให้เราแบบอย่าท้อผู้ก็เชื่อว่ามันเกิดจากคำสอนของอาจารย์การดูแลคนรอบข้างให้ดีดูแลพ่อแม่บุพการีให้ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดจากคำสอนของอาจารย์ด้วยอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีทุกอย่างเลยค่ะก่อนหน้าที่พี่จะเห็นคลิปเนาะอาจารย์ให้ผู้แก้บนด้วยไข่ไก่400แผงแล้วไข่ไก่นั้นนะคะอาจารย์ให้ผู้เอามาแจกชาวบ้านที่ยากจนก่อนหน้าที่พี่จะไปเจอคลิปนี้ผู้ได้แจกไข่ไก่400แผงข้าวสาร400กิโลแล้วข้าวสารอาหารแห้งต่างๆให้กับคนยากจนมันอยู่ที่จิตศรัทธาเรามากกว่าเหมือนถ้าผู้เชื่อว่าทำได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้ก็จะได้ตามที่ผู้ขอแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้เชื่อเราทำไปเพื่อเห็นแล้วเห็นคนอื่นทำแล้วดีอย่างเงี้ยค่ะผู้ก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีความคิดยังไงมีวิจารณญาณยังไงแต่ตัวผู้เองนะคะผู้เชื่อว่ามันได้ผู้ถึงได้ในวันนี้ค่ะมันเป็นเรื่องความจริงของโลกนี่คือคำว่าโลกิยะโลกนี้มีอะไรบ้างมีเงินมีทองมีสนุกมีเฮฮามีกินดื่มมีสังสรรค์กันนี่จึงเป็นของอยู่ในโลกไม่ใช่ของที่จะไปสู่นิพพานได้แต่ว่ามันเป็นการพูดง่ายๆว่าทำกิจกรรมเลี้ยงโลกอยู่ครูเขาเป็นอสูรเขาต้องให้กินเหล้าประมาณนี้นะเพราะเป็นเคล็ดลับของการกินไม่ให้ขาดสายแต่ไม่ได้บอกว่าต้องกินมากๆกินจิบเอาก็ได้แต่ขอให้มันไปเรื่อยๆแต่อันนี้เป็นพิธีกรรมเขาเรียกว่าสวดอยู่สวดกินสวดให้อุดมสมบูรณ์กินให้ในพิธีจะมีลาบพูดง่ายๆว่าแทนคำว่าลาบมีลาบมีเบียร์มีเหล้าขาวก็เปรียบเหมือนเงินเบียร์ก็เปรียบเหมือนทองกินเงินกินทองเข้าไปครูบาอาจารย์แบบนี้เขาเปรียบนะไม่เห็นคนเมารวยนะแต่คนขายน่ะรวยคนขายเหล้าเบียร์น่ะรวยแต่คนกินให้มีสติครับผมแต่ว่าเราเอาเคล็ดลับแต่พวกเขาชอบกินอยู่แล้วไงเขาก็กินไปดิเขาก็กินของเขาเองให้กำลังใจศิษย์เขาอยากเขามีครูบาอาจารย์ที่เขานับถือคนนึงเหมือนเรามีพ่อมีแม่คนนึงพ่อแม่ได้จับอะไรให้เขาก็ดีใจเขาทำเพื่อเอากำลังใจครับผมสิ่งนี้น่าจะใช้คำว่างมงายอยู่เพราะบอกแล้วไงไม่ใช่ของพุทธศาสนาแสดงว่าคนกินเหล้ากินเบียร์งมงายหมดเหรอคนไม่ดีเท่านั้นเลยต้องกินคนกินเหล้ากินเบียร์ไม่ดีทั้งหมดเหรอ